สวัสดีครับพบกับสุรุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดวิดลินมั่นใจซาลาจะต่อเซ็นเตอร์ชุดใหม่กับลิเวอร์พูลขณะที่อนาคตของอาโนยังคงเป็นปริศนาเดวิดลินนะครับนักข่าวชื่อดังประจำสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางช่อง Anfield Agenda ผ่านทาง YouTube Channelแสดงความมั่นใจว่าหงดังลิเวอร์พูลจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาเช่าใหม่กับโมซาลาปีกตัวเก่งชาวอียิปต์ได้ในที่สุดหลังจากที่การเจรจายืดเยื้อมานานเดวิดลินกล่าวว่าซาลาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเช่นเดียวกับเวอร์จิลฟานไดค์ที่เพิ่งออกมาบอกว่าพร้อมต่อสัญญาเช่าใหม่ก่อนหน้านี้โดยซาลาพร้อมที่จะประนีประนอมกับสโมสรซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาจุดที่ลงตัวกันได้และบรรลุข้อตกลงกันได้ในที่สุดสำหรับซาลาห์เขาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปเหมือนที่เวอร์จิลฟานไดค์เองก็ทำแบบนั้นเขาเต็มใจที่จะมีการประนีประนอมอย่างชัดเจนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าสโมสรจะหาจุดกึ่งกลางในเรื่องการต่อสัญญาเช่าใหม่ได้สำเร็จเดวิดลินกล่าวอย่างไรก็ตามเดวิดลินยอมรับนะครับว่ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนแบ็คขวาตัวเก่งโดยระบุว่ายังไม่มีใครทราบถึงความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่และทุกอย่างยังคงถูกเก็บเป็นความลับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์โนสิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้นะตอนนี้ก็คือไม่มีใครรู้เรื่องนี้ความคืบหน้าเลยจริงๆทุกคนต่างเก็บเป็นความลับของตัวเองไว้ทั้งหมดและนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยในเวลานี้เดวิดลินกล่าวทั้งซาลาห์และอาโนถือเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลและเป็นที่รักของแฟนบอลโดยซาลาห์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2017โดยยิงไปแล้วถึง221ประตูจาก308นัดส่วนเทนอเล็กซานเดอร์โนก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกและเป็นกำลังสำคัญในการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับต่างก็หวังว่าสโมสรจะสามารถนั่งตัวซาลาห์และเทนส์ให้อยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในอนาคตนะครับสเปอร์เหนือกว่าลิเวอร์พูลอันดับทีมที่ได้ประตูการเล่นโต้กลับเร็วมากที่สุดทีมจอมโต้กลับสเปอร์รั้งเบอร์หนึ่งตามมาด้วยลิเวอร์พูลและเชลซีเปิดอันดับทีมพรีเมียร์ลีกที่ได้ประตูจากการเล่นโต้กลับเร็วมากที่สุดในซีซั่นนี้หลังผ่านแล้ว11เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในฤดูกาล2024-25ผ่านไปแล้ว11เกมก่อนหยุดพักเบรกทีมชาติโปรแกรมทีมชาติเดือนพฤศจิกายนโดยณเวลานี้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่28คะแนนทิ้งแมนซิตี้แชมป์เก่าอยู่ที่5คะแนนจาก11เกมแรกมีการรวบรวมสถิติออกมาว่าทอตแนมสเปอร์เป็นทีมที่ได้ประตูจากการเล่นโต้กลับเร็วมากที่สุดหลังทำได้7ลูกขณะที่ลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับที่2อยู่5ประตูอันดับที่ทีมได้ประตูจากการเล่นโต้กลับเร็วมากที่สุดในการนี้มีดังนี้นะครับอันดับที่1สเปอร์7ลูกอันดับที่2ลิเวอร์พูล5ลูกอันดับที่3เชลซี4ลูกอันดับที่3อิปสวิช4ลูกอันดับที่3เวิร์มแฮมตัน4ลูกอันดับที่6อาร์เซนอล2ลูกอันดับที่7นะครับมีถึง5ทีมไบรตันแมนซิตี้ฟอร์เรสต์ซาวด์แฮมตันและเวสต์แฮมอยู่ที่1ลูกนะครับสามเหตุการณ์ปั่นป่วนเทนกับสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลอนาคตของเทนอเล็กซานเดอร์โนกับลิเวอร์พูลยังคงคลุนเครือท่ามกลางความกังวลของแฟนบอลโดยเฉพาะยิ่งเมื่อการเจรจาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าและมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงให้กับสถานการณ์ 1. ป้ายโฆษณาปริศนาในมาดริดภาพป้ายโฆษณาในกรุงมาดริดที่มีเทนอเล็กซานเดอร์โนปรากฏอยู่สร้างความแตกตื่นตระหนกให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทำงานกระแสข่าวลือที่ว่าเรอัลมาดริดสนใจคว้าตัวแบ็คขวารายนี้แม้ภายหลังจะมีการยืนยันว่าป้ายโฆษณากล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาการ์ดที่เทนอเล็กซานเดอร์โนเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ไม่อาจดับไฟสงสัยในใจของแฟนบอลได้ทั้งหมด 2. ทีมงานถ่ายทำปริศนาการปรากฏตัวของทีมงานถ่ายทำที่ติดตามเทนอเล็กซานเดอร์โนในเมืองบ้านเกิดของเขายิ่งตอกย้ำความกังวลของแฟนๆหลายคนคาดเดาว่าอาจเป็นทีมงานจากสโมสรอื่นที่กำลังถ่ายทำวิดีโอประกาศคว้าตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนอย่างไรก็ตามก็มีข้อสันนิษฐานว่าทีมงานดังกล่าวอาจเป็นทีมงานส่วนตัวของเทนอเล็กซานเดอร์โนเองหรืออาจบางทีเป็นทีมงานจากลิเวอร์พูล
ที่กำลังถ่ายทำวิดีโอเพื่อประกาศต่อสัญญาชมใหม่หรือเปล่า 3. ปฏิทินปริศนาเมื่อปฏิทินลิเวอร์พูลสำหรับปี2005ล่วงไหลทางออนไลน์แฟนๆพบว่าภาพของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนโมซาลาและเวอร์จิลฟันไดปรากฏเฉพาะในช่วงต้นเดือนของปีทำให้เกิดการตีความว่าสโมสรอาจกำลังส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะทั้ง3คนความกังวลของแฟนบอลเหตุการณ์ทั้ง3ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจแก่แฟนบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนมกราคมกำลังใกล้เข้ามาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนสามารถเจรจาย้ายทีมกับสโมสรต่างประเทศได้แม้ว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนจะยังคงยืนยันว่าต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าการเจรจาสัญญาช่วงใหม่ทำให้แฟนอดกังวลไม่ได้ว่าก็อาจตัดสินใจย้ายออกจากทีมในอนาคตปัจจัยอาจมีผลต่อการตัดสินใจมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนเช่นค่าเหนื่อยระยะเวลาสถานะทีมและโอกาสในการคว้าแชมป์นอกจากนี้แรงดึงดูดในการเล่นต่างประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนพิจารณาบทสรุปอนาคตของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนกับลิเวอร์พูลยังคงเป็นปริศนาต่อไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งเพิ่มความร้อนแรงให้กับสถานการณ์และสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลแฟนๆลิเวอร์พูลคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและหวังว่าสโมสรจะสามารถบรรลุข้อตกลงและรั้งตัวเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนให้อยู่กับทีมได้ต่อไปหรือไม่นะครับเติบโตต่อเนื่องคาริชชื่นชมการพัฒนาการของเบนด็อกแมคเคิลคาริชนะครับนายใหญ่ของมิดเดิลสเบอร์ชื่นชมพัฒนาการของเบนด็อกปีกดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ที่ยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกำลังได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจดาวรุ่งรายนี้มาให้กับโบโรยืมใช้งานเพราะเจ้าตัวแสดงถึงพัฒนาการที่ดีเมื่อได้ลงเล่นในสนามกับในนามสโมสรและนามทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่ก็สร้างความประทับใจได้มากมายตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่และทุกอย่างก็ออกมาดีสำหรับเขาและเขาก็เล่นดีๆและเติบโตขึ้นเรื่อยๆคาริกล่าวเขายังเด็กมากและแทบไม่ได้เล่นฟุตบอลอย่างเสมอๆกับลิเวอร์พูลดังนั้นเราต้องจัดการดูแลเขาอย่างเต็มที่การที่ได้เห็นเขาเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องดีสำหรับเบนด็อกลงเล่นกับโบโรในศึกเดดแชมเปี้ยนชิพไปแล้วทั้งหมด10เกมทำได้1ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ